แต่คุณหมาย500,000,000,000 บาทที่จะปล่อยออกมาให้กับประชาชนอ่ะมันเป็นการทำให้เศรษฐกิจของชาติดีขึ้นจริงไหมคะมันก็ต้องดีขึ้นอยู่แล้วค่ะอัดฉีดเม็ดเงินไปตั้ง500,000,000,000ถูกไหมคะแต่ว่ามันจะคุ้มกับที่เสียไปหรือเปล่าอันนี้แหละเป็นเรื่องที่เราต้องมาคุยกันอาจารย์คะ500,000,000,000เนี่ยคิดเป็น GDP แล้วมันประมาณเกือบ 3% ของ GDP นะแต่ว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลเองหรือว่าทางพรรคเพื่อไทยก็ออกมาพูดว่าจะกระตุ้นได้แค่ 1% ของ GDP หรอคะใส่ตังค์ไป 3% แล้วกระตุ้นได้แค่ 1% อาจารย์คิดว่ามันคุ้มมั้ยคะมันก็ขาดทุนไปอีก 2% ใช่มั้ยคะแล้วที่สำคัญก็เป็นการกู้ด้วยใช่มั้ยคะใช่แล้วกู้เงินในหรือกู้เงินนอกคะสรุปตอนนี้ตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะกู้เงินในประเทศด้วยการออกบอนแต่หลังๆก็มีทางคุณหมอสุรพงศ์ก็พูดทำนองว่าเอ๊ะแต่ถ้าออกบอนแล้วสภาพคล่องไม่เพียงพอก็อาจจะมีการไปกู้ต่างประเทศหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องให้ทางรัฐบาลมายืนยันผิดกฎหมายไหมคะเราจะไปกู้เงินต่างประเทศไปแจกเงินประชาชนเนี่ยมันผิดไหมคะค่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกกรณีนึงนะคราวนี้เนี่ยก็รอบแรกที่บอกว่าวิกฤตจำเป็นเร่งด่วนตั้งงบประมาณไม่ทันเนี่ยเป็นมาตรา53แต่ถ้าจะไปกู้ต่างประเทศเนี่ยเป็นอีกอันนึงละก็คือมาตรา56อันนี้ไม่ต้องวิกฤตก็กู้ได้แต่คุณจะต้องกู้กับสถาบันองค์กรระหว่างประเทศเท่านั้นแล้วพอกู้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วประชาชนจะมีหนี้หัวละเท่าไหร่อีกคะเนี่ยโอ้ดิฉันก็ยังไม่ได้คำนวณว่าหัวละเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆเนี่ยก็คือต้องจ่ายทั้งเงินต้นทั้งดอกเบี้ยอ่านค่ะแต่ละปีหลายปีไหมคะเลี้ยงคงสิ้นชีพไปแล้วมั้งคะยังจ่ายหนี้ไม่หมดเลยเขาก็ยืนยันหนักแน่นว่าจะพยายามใช้ให้หมดภายใน4ปีนะคะภายใน4ปีนี่ไม่รู้ว่าเริ่ม6ปีหน้าเลยหรือเปล่าเริ่มปี67หรือว่าค่อยไปเริ่มปี68เนาะเพราะว่ารัฐบาลก็น่าจะอยู่ได้แค่67 68 69 70แต่ว่าถ้าไปเริ่มใช้หนี้ปี68ก็น่าจะล้นไปที่รัฐบาลต่อไปหรือว่า500,000,000,000นี่จะใช้ให้หมดภายใน4ปีก็ต้องผ่อนคืนเดี๋ยวว่าไม่น่าง่ายนะคะทีละแสนกว่าล้านด้วยวิกฤตยังมีแต่เดี๋ยวถามหน่อยสิคะความเสียหายจากการกู้มาเนี่ยอยากให้คุณใหม่พูดอะค่ะว่าจากนโยบายแบบนี้มันทำให้เกิดความเสียหายเยอะไหมคะไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นก็จะคิดแบบนี้อีกคิดแจกเงินก็ไปกู้มาอีกอันนี้คิดแบบนี้ได้แบบนโยบายอ่ะใช่ค่ะประเด็นแรกก็อย่างที่บอกนะคะเราบางทีเราก็ต้องเก็บกระสุนเอาไว้ในวันที่มันเดือดร้อนจำเป็นจริงๆอนาคตปีหน้าเราไม่รู้ว่าสงครามอิสราเอลปาเลสไตน์มันจะไปจบตรงไหนน้ำมันจะขึ้นธรรมชาติภัยแล้งจะเป็นยังไงนะคะเรายังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะจำเป็นที่ต้องเก็บกระสุนไว้ก่อนอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งเพราะว่าถ้าจะกู้อันนี้แล้วเนี่ย GDP หนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยมันขึ้นไปถึง67%เนาะก็คือเหลือให้กู้ได้อีกนิดนึงก็จะเต็มเพดานอีกละนะคะเหลือกู้ได้อีกแค่ 3% ก็จะเต็มเพดานอีกละดังนั้นเนี่ยอาจจะจำเป็นที่ต้องเก็บสูงไว้ก่อนประเด็นที่2ก็คือภาระหนี้ที่มันจะเกิดขึ้นทั้งต้นทั้งดอกนะคะปกติเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยยังไม่ต้องกู้ Digital Wallet เนี่ยเราก็จ่ายทั้งต้นทั้งดอกนะที่รัฐบาลก่อนเนี่ยเขาไปกู้มาหนี้เก่าอยู่4แสนล้านนี่คือทุกวันนี้ที่จ่ายอยู่นะคะแล้วเพิ่มอีกเป็น900,000,000ใจเย็นค่ะอาจารย์ก็คือเขาบอกว่าจะผ่อนจ่ายนี่คือแต่ละปีเหมือนกับว่าเราซื้อของมาชิ้นนึงแล้วเราค่อยๆผ่อนทยอยจ่ายเนาะอันนี้เนี่ยก็คือแต่ละปีเรามีหน้าที่ต้องผ่อนทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400,000,000แล้วพอมีอันนี้เขาบอกว่าจะจ่าย4ปีใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือตกปีละแสนกว่าล้านก็มาเพิ่มไป500,000,000แล้วเราจะมีเงินพอที่จะไปจ่ายปีละ500,000,000หรอคะก็นั่นนะสิคะก็คือเก็บภาษีเรามาได้เนี่ยก็คือยังไม่เริ่มทำอะไรเลยก็จ่ายหนี้คืนอย่างเดียวก็500,000,000แล้วยังไม่ต้องเอาไปทำอย่างอื่นกินเลย